สุชัชวีพร้อมแจงทรัพย์สินรายได้สำคัญจากวิศวกรยอมรับภรรยารวยนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสอบกรณีร่ำรวยผิดปกติโดยระบุว่าตนเพิ่งแต่งงานเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่ยื่นทรัพย์สินพร้อมภรรยาซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่าทรัพย์สินก็จะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าปัจจุบันยอมรับว่าเพิ่มที่ภรรยาส่วนใน342ล้านเป็นของภรรยา200ล้านส่วนตนเป็นวิศวกรอาชีพวิศวกรขั้นสูงสุดรายได้ตั้งแต่กลับจากสหรัฐมาจากวิชาชีพวิศวกรการออกแบบเช่นอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาและโครงการอีกจำนวนมากทั้งนี้ยังมีรายได้จากเบี้ยประชุมโบนัสการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นทั้งมีหนี้จากการสร้างบ้าน26ล้านบาทหักลบแล้วจะเห็นว่าไม่แตกต่างในแต่ละปีมีรายได้ 18.7 ล้านบาทนั้นระบุว่าหลายแห่งเชิญไปเป็นกรรมการส่วนรายได้จากราชการเงินเดือนราชการประมาณ 100,000 บาทเงินเดือนประจำตำแหน่งอธิการบดีเต็มขั้นคือ 400,000 บาทจึงรับที่เดือนละ 500,000 กว่า6-7 ล้านต่อปีที่เหลือเป็นค่าวิชาชีพการเป็นกรรมการปลายปีก็จะมีโบนัสและหุ้นที่เพิ่มขึ้น